ผลการดำเนินงานจากวันที่20ถึงวันนี้นะครับเราหาคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้เนี่ยทั้งหมด227คนนะครับใน227คนนั้นเนี่ยนะครับก็คือส่งไปตรวจทั้งสิ้นนะครับ74คนนะครับที่บอกว่านะฮะทำไมถึงส่งไปตรวจ74เพราะว่าที่เหลือนั้นนะครับทางกระบวนการทางการแพทย์ได้มีการตรวจสอบแล้วนะครับว่าความเสี่ยงนะครับยังไม่จำเป็นที่จะต้องนะครับเข้าสู่กระบวนการในการตรวจรักษานะครับตรงนี้เขามีมาตรฐานในการดำเนินการอย่างชัดเจนนะครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเพราะฉะนั้นในการที่เราส่งตรวจทั้งหมด74รายเนี่ยนะครับวันนี้เรารู้ผลนะครับอย่างชัดเจนแล้วว่านะครับ36รายไม่พบเชื้อนะครับแต่ว่าเมื่อเช้าเราพบเชื้อ1รายนะครับแล้วเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดของการพบเชื้อนั้นจะเป็นแบบไหนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท่านจะมาพูดถึงรายละเอียดตรงนี้ให้พวกเราได้รับฟังนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรายังรอผลอยู่อีก38รายพรุ่งนี้บ่ายๆก็น่าจะทราบอีกนะครับน่าจะทราบเพิ่มเติมว่านะครับจะมีบวกจะมีลบแบบไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าวันนี้จากการสุ่มตรวจทั้งหมดเนี่ยเราพบเชื้อแล้วนะครับทั้งหมดก็คือ1รายนะครับเดี๋ยวรายละเอียดคุณหมอจะว่านะครับทีนี้มาสู่กระบวนการในการทำงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับเพื่อเป็นการทบทวนการทำงานให้ชัดเจนขึ้นเมื่อเช้าตอน11นาฬิกาตอน11โมงเช้าผมก็ได้ย้ำเตือนไปยังทุกอำเภอนะครับของจังหวัดเลยว่าอำเภอนะครับจะต้องตั้งนะครับซึ่งบอกไปแล้วว่าจะต้องตั้งอาสา5ทหารเสือประกอบไปด้วยนะครับอำเภอตำรวจนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็สาธารณสุขซึ่งจะเป็นอสม.หรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าอยู่ในหมวดของสาธารณสุขเนี่ยจะต้องไปเคาะประตูบ้านทุกหมู่บ้านนะครับเคาะประตูบ้านทุกหมู่บ้านทุกหลังคาเรือนเพื่อที่จะต้องเอาคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับเอามาตรวจให้ได้นะครับมีเท่าไหร่ตรวจเท่านั้นอย่างที่บอกนะครับก็เริ่มทยอยส่งตัวเลขกันเข้ามานะครับซึ่งผมบอกแล้วว่าทุกวันนะครับจะต้องส่งตัวเลขส่งรายงานนะครับที่ลงไปทำงานเนี่ยส่งมาที่จังหวัดทุกนะครับวันก่อนบ่าย3โมงเย็นไม่มีวันหยุดราชการนะครับสำหรับคนที่ค้นพบแล้วนั้นนะครับอำเภอเมืองนะครับค้นพบตัวผู้มีกลุ่มเสี่ยงสมมติว่า20คนก็ดำเนินการส่ง20คนนี้นะครับไปที่โรงพยาบาลเลยนะครับเพื่อที่จะให้ทางโรงพยาบาลเขานะครับเอาเข้าสู่กระบวนการในการที่จะไปตรวจนะเจอที่วังสะพุงก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลวังสะพุงเจอที่ไหนตรวจที่โรงพยาบาลที่นั่นเพราะเรามีโรงพยาบาลนะครับอยู่ที่ทุกอำเภอของจังหวัดเลยของเราแล้วซึ่งตรงนี้ท่านนายแพทย์สาธารณสุขท่านผู้ว่าการโรงพยาบาลก็ทำความเข้าใจกับทางท่านผู้ว่าการโรงพยาบาลอำเภอทุกอำเภอเรียบร้อยแล้วครับว่าถ้าหน่วยที่เราส่งไปตรวจนะครับตรวจเจอเท่าไหร่นะครับก็ส่งไปเท่านั้นนะครับก็อาจจะต้องไปดูกลุ่มเสี่ยงอีกทีไปสอบสวนสัมภาษณ์อะไรอีกทีถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงโดยตรงอันนี้ต้องตรวจแน่นอนแต่ถ้ายังไม่ได้เข้าเกณฑ์นะครับก็ยังไม่ต้องตรวจนะครับก็ระดับประเทศนั้นมีรายงานผู้ป่วยใหม่ทั้งสิ้น67รายนะครับวันนี้1ใน67รายก็อยู่ที่จังหวัดเลยนะครับก็นับเป็นรายที่6ของจังหวัดเลยนะครับจากที่เราไม่มีผู้ป่วยมา255วันนะครับสำหรับผู้ป่วยรายล่าสุดที่ได้รับการยืนยันวินิจฉัยนั้นเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับมีอาชีพเป็นผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อยนะครับซึ่งมีประวัติการเดินทางไปจำหน่ายสลากที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับตั้งแต่วันที่8ธันวาคมนะครับเริ่มเดินทางจากเราวันที่8ถึงโน่นก็วันที่9ธันวาคมมีประวัติการไปจำหน่ายในหมู่บ้านของจังหวัดสมุทรสาครที่ตลาดกลางกุ้งและก็ตลาดทะเลไทยจนถึงวันที่15ธันวาคมนะครับอยู่ที่สมุทรสาครประมาณวันที่9ถึงวันที่15นะครับเดินทางกลับมาถึงอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยวันที่17ตอน2นาฬิกานะครับทั้งหมดทั้งปวงก็เราค่อนข้างมั่นใจว่ารายนี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงกับการระบาดที่สมุทรสาครเพราะว่าถ้าดูช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่เรานะครับจนถึงมีอาการเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เขารับเชื้อน่าจะรับเชื้อมาจากต่างพื้นที่นะครับทั้งหมดทั้งปวงมีผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายนี้เนี่ย32รายณขณะนี้นะครับแล้วก็เราจะสืบค้นไปอีกเรื่อยว่าเขา
มีโอกาสสัมผัสกับคนอื่นอีกไหมไม่ว่าจะเป็นการที่เขาเดินทางไปบ้านเพื่อนที่ไปเยี่ยมที่ไร่เพื่อนที่ด่านซ้ายแล้วก็การไปเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมานะครับก็คิดว่าอาจจะมีกลุ่มเสี่ยงสูงเพิ่มนะครับจาก32รายทั้งหมดแล้วเนี่ยเราส่งตรวจเพิ่มเติมนะครับว่ามีโอกาสที่จะรับเชื้อจากผู้ป่วยรายนี้หรือไม่เนี่ยคงจะทราบผลในช่วงบ่ายพรุ่งนี้นะครับซึ่งเบื้องต้นก็จะมีผู้สัมผัสร่วมบ้านประมาณ3ท่านมีผู้ที่เดินทางไปจำหน่ายสลากร่วมรถยนต์คันเดียวกันนะครับ12รายนะครับ12รายขณะนี้ผู้ป่วยก็ไม่มีอาการนะครับก็ได้ใช้ห้องแยกโรคของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายดูแลอยู่ตอนนี้ผู้ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วยังไม่ได้รับการรักษาอย่างอื่นเพราะว่ายังไม่มีอาการส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดนะครับได้มีการกักตัวนะครับกักตัวไว้ที่บ้านเป็นโฮมควอรันทีนไว้ครบนะครับตัวบ้านของผู้ป่วยเองก็มีการจำกัดพื้นที่ในการเข้าออกแล้วนะครับหมู่บ้านที่สัมผัสที่ใกล้ชิดกับตัวบ้านผู้ป่วยเนี่ยมีประมาณ3หมู่บ้านนะครับก็กำลังดูข้อมูลอยู่ว่าตัวบ้านเขามีความแออาจมีความใกล้ชิดกับบ้านหลังคาอื่นๆไหมถ้าไม่จำเป็นเราก็จะคิดว่าจะไม่พิจารณาปิดหมู่บ้านนะครับซึ่งจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในวันพรุ่งนี้นะครับในเบื้องต้นก็นำเรียนสื่อมวลชนว่าอาจจะมีผู้ป่วยที่ผู้ที่สงสัยว่าอาจจะติดเชื้อจากไทม์ไลน์ที่ผมได้แจกให้ทางสื่อมวลชนได้เผยแพร่นะครับว่าในช่วงเวลาดังกล่าวตามวันเวลาสถานที่ที่เป็นปรากฏตามเอกสารหากมีข้อสงสัยนะครับสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับพื้นที่เพื่อขอรับการตรวจหรือให้คำแนะนำรวมทั้งการแยกตัวเองเพื่อที่จะสังเกตอาการในช่วงเวลา14วันหลังจากนี้นะครับก็เป็นข้อมูลสรุปเบื้องต้นของผู้ป่วยรายที่6ของจังหวัดเลยครับ